ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มานั่งที่สนามบินนะครับแล้วก็คงจะหาแอปหนึ่งนะครับในการมองหาว่าไฟบินจะมาเมื่อไหร่ครับก็มีการตอบโจทย์มากนะครับสำหรับที่จะโหดูแอปนี้ก็สุดยอดนะครับก็มาดูเลยนะแอปตัวอะไรที่เราสามารถมองเห็นว่าคนที่ลงมารับนะฮะจะมาเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะเริ่มขึ้นฝั่งตรงข้ามท่าสุริยานฝั่งนู้นเมื่อไหร่ครับก็มาดูเลยนะครับก็ไปที่Play Store ของ Google นะครับไปที่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ Play Store ตรงนี้นะฮะตรงกลางนะฮะ Play Store กดเข้าไปแล้วก็หาคำว่าเรดาร์ไฟเรดาร์คือยังไงครับนี่ครับเรดาร์เอาไฟเรดาร์ทุกทีนะก็พยายามบริเวณนี้ก็สามารถที่จะนะฮะเรียกหาคำว่าไฟเรดาร์นะ24ชั่วโมงก็กดเข้าไปข้างในใช่หรือเปล่าขอดูหน่อยนะครับที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับตัวนี่ครับไฟเรดาร์24ชั่วโมงตัวนี้นะฮะนี่ครับเขาคงจะมีการอัปเดตด้วยนะครับนี่ผมเห็นในเพจโซไม่มีแล้วนะครับไฟเรดาร์สมัยก่อนผมก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนะแล้วก็จากการอินสตอลกันไปแล้วก็นี่ครับไฟเรดาร์24ชั่วโมงกดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เขียนข้างล่างเขียนว่า Google นะให้ทุกคนกดตำแหน่งนี้นะครับที่มีลักษณะวงกลมแล้วขีดนะเป็นตำแหน่งที่เราขณะนี้เราอยู่ที่ไหนก็นี่นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ก้ามาเที่ยวนะท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไปตำแหน่ง3ขีดข้างบนครับแนวนอนนะครับนี่มีการส่งแว่นตาด้วยนะต้องใส่แว่นตาด้วยลองดูนะครับในการค้นหาในการนี่ที่ไหนนะครับแล้วก็แว่นขยายนะในการเสิร์ชหาไฟท์นัมเบอร์นะครับแอร์พอร์ตต่างๆแล้วว่ารีซิสเตอร์นะฮะนี่รีซิสระวังเรามีข้อมูลเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแบกออกไปไปขีดข้างบนนะครับข้างบนที่มี3ขีดตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ฮะปุ๊บก็พยายามที่จะไปหาตำแหน่งนี่ครับนี่ไลท์ไฟนะนี่ by airline นี่คือครับ by airline หมายถึงลักษณะเป็นสายการบินต่างๆทั่วโลกนะครับเราอยู่ประเทศไทยก็พยายามหาของไทยไว้นะแต่จำนวนมากนะเป็นร้อยเราก็หายากนะครับเราก็พยายามไปหาอีกแบบนึงโดย Airport แล้วกันนี่นะครับอันที่2ครับนี่ Airport หมายถึงว่าประเทศเลือกประเทศก่อนนะครับประเทศไทยเราอยู่ประเทศไทยนะครับนี่ประเทศไทยนี่นะครับกดประเทศไทยครับแล้วก็กดสายการบินท่าอากาศยานที่เราอยู่นะครับเราว่าจะดูของที่ไหนก็ได้นะครับของดอนเมืองสุวรรณภูมิบุรีรัมย์เชียงใหม่เชียงรายชุมพรหาดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหัวหิน
เก่าร้านอะไรเนี่ยหัวเกาะสมุยกระบี่ลำแพงอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ดูของที่เราอยู่ก็ได้นะว่าหาฝ่ายตรงข้ามก็ได้รออยู่ดูที่หาดใหญ่ก็ได้แล้วแต่ขณะที่ผมอยู่ที่นครนะครับก็เกาะที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เกาะเข้าไป ขณะนี้เวลา10นาทีนะครับไอ้10 โมง55นาทีบวกลบนะฮะ7ก็ขณะนี้ก็คือลักษณะที่นี่ครับสายการบินถ้าเป็นสีเทานะครับมันกำลังใช้งานอยู่สีเทายังไม่ถึงเวลานะนี่เนี่ยขณะนี้เหตุการณ์มันอยู่ที่ 11.40 นะครับกำลังวิ่งจากดอนเมืองมาที่นี่นะครับนี่คือนี่ลงนะไม่ลงนะเห็นว่ามีข้างล่างจะมีลูกเครื่องบินนะครับขึ้นลงอันนี้เป็นสีฟ้านะครับขณะนี้เป็นกำลังลงอยู่ฝั่งนี้กำลังขึ้นจากดอนเมืองขึ้นจากนครศรีธรรมราชโอเคนี่นะครับนี่สามารถดูได้เลยว่าขณะนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอดูตัวนี่12นี่นะครับนี่ให้รู้ว่ามันขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับขึ้นลงอยู่ยังไงนะฮะก็ถือว่าไม่ยากนะครับเราดูข้อมูลได้เลยนะข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับขณะนี้อยู่ที่ดอนเมืองขึ้นมานะมาลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะไฟท์ FD3184นะครับนี่ดูอันแรกครับเนี่ยนี่ที่มีลูกศรชี้อยู่ไอ้ที่เป็นลักษณะเป็นจุดพอยต์นะจากกรุงเทพขณะนี้มาที่นครศรีธรรมราชนะครับโอเคไหมครับต่อไปครับลูกศรทั้งหมด4ตัวหันเข้าหากันเป็นการซูมเข้าซูมออกนะฮะนี่นะเราสามารถใช้นิ้วขยายได้นะครับเห็นว่าขณะนี้มีเครื่องบินเฉพาะเราดูเฉพาะส่วนเรานะนี่มาเยอะมากเลยนะนี่นะทั่วประเทศทั่วโลกกำลังบินกันอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คต่างๆเป็นท่าอากาศยานนะครับก็ไม่เป็นไรต่อไปเราก็ดูเนี่ยรายละเอียดของสายการบินนี้นะครับว่าจากดอนเมืองขึ้นมาแล้วก็ลงนครศรีธรรมราชนะเป็นยังไงบ้างใช้แอร์บัสขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ความเร็วเป็นโมเดลเท่าไหร่ลาติจูดเท่าไหร่นะความเร็วเท่าไหร่เช็คสปีดนะ458โอ้โหลองดิจูเท่าไหร่นะครับได้ชื่อลองดิจูเรดาร์ไฟใช้แบบไหนนะครับก็ถือว่าละเอียดมากนะครับสำหรับการใช้แอปตัวนี้นะครับเรดาร์ไฟเราสามารถ 3G นะครับสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวนะครับการเดินทางของเครื่องบินนะขณะนี้ทำยังไงอยู่กำลังวิ่งอยู่บนมหาสมุทรอยู่นะแล้วจะมีบอกลักษณะเป็นมุม181นะครับองศาแล้วก็ความฟิต 32,000 เนี่ย 33,000 แล้วนะความเร็วรอบ458แล้วก็นี่ขณะนี้ก็เวลาคงจะมาถึงนะครับเวลา 11.37 นาทีนะครับถือว่ารายละเอียดมากนะสำหรับแอปตัวนี้ท่านชมก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับไปดาวน์โหลดกันมาหรือว่าซื้อจากเพลย์สโตร์นะครับหรือว่าถ้ามี Apple ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวคำว่าเมื่อกี้เลือกคำว่าตัวนี้นะนี่คือระยะทางของเขานะครับว่าเหลือกี่กิโลนะนี่นกแอร์ DD7809 นะครับนี่เหลืออีก1กิโลนะจะรันเวย์หรือว่าออกไปนะคงจะรันเวย์ลงมาข้างล่างนี่ฮะเจนนะว่ามีสมายมีดากอนแอร์มีแอร์เอเชียมีไทยมีสายการบินไทยนะเยอะแยะเลย
ก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะสำหรับแอปตัวนี้นะครับนี่ก็คือใช้แอปตัวนะครับเรดาร์ไฟ24ชั่วโมงนะครับเรดาร์ไฟ24นะครับตัวด้าน1 2 3 4 5ตัวที่แถวแรกครับอันที่5นับจากซ้ายไปขวานะครับขอบคุณครับ